เงินหายหลักร้อยล้านเพราะไม่รู้สิ่งนี้นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนะคะรายนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยค่ะไปวางแผนในการที่จะช่วยกิจการของตัวเองให้ประหยัดภาษีนะคะจริงๆวันนี้อาจารย์เองก็จะมาเล่าในสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะคะของลูกศิษย์นะคะที่ได้มาเรียนนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่แจงนะคะเป็นนักธุรกิจที่เก่งอ่ะเก่งมากเก่งมากแล้ววันนี้ค่ะพี่แจงเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาแล้วก็ทำเรื่องของรับเหมาก่อสร้างแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่แจงเองค่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้วันที่มาเจอกันวันนี้เงินหายเป็นหลักร้อยล้านแต่พอหลังจากที่ได้มาคุยกันมาเจอกันมารู้ความลับทางภาษีค่ะก็สามารถกลับไปคือหนึ่งช่องของกฎหมายที่ได้ค่ะมันก็สามารถจะเอาไปช่วยกิจการเซฟภาษีได้หลักร้อยล้านอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แจงพูดอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังนิดนึงนะคะเพราะหลายๆครั้งนะคะที่นักธุรกิจทุกๆคนเวลาที่ทำธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่พวกเรามีอ่ะมันก็คงหนีไม่พ้นพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามีใช่ไหมจ๊ะแต่ด้วยความที่ว่าพอเราอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้มันใช้ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะบอกว่ามันคือการพลาดแต่ทิ้งเงินไปพี่นวลมาดึกใช่ไหมคะแต่ก็มานะคิดถึงเช่นกันค่ะเลิฟๆค่ะมาดึกแต่ก็มาเนอะดีกว่าไม่มาใช่ไหมภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดนะคะพี่นวลรบกวนขอต้องหนึ่งให้เห็นนะคะว่าชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงนะคะคือทำไมถึงบอกว่าเงินหายเป็นหลักร้อยล้านด้วยความที่ว่าพี่แจงค่ะแกมีค่าใช้จ่ายที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช่ไหมปีหนึ่งอ่ะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักแบบ8ล้านได้อ่ะแต่แกก็ไม่เคยได้เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาใช้เพราะแกไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันก็ใช้ได้แบบนี้มันก็ทำได้ไงแล้วที่น่าเจ็บใจคือด้วยความที่ว่าล่าสุดแต่ก่อนที่ว่าแกจะมาเจอพี่นวลนะก่อนนั้นเราก็ได้คุยกันใช่ไหมเราก็คุยกันผ่านออนไลน์แล้วพี่นวลเองก็ให้ช่องกฎหมายแกไปหนึ่งช่องซึ่งช่องนั้นนะมันก็จะสร้างค่าใช้จ่ายได้ประมาณ800,000กว่าแล้วแกก็บอกว่าแกนะก็กลับนะพอหลังจากที่เราคุยกันแล้วแกก็บอกว่าแกก็กลับไปบอกบัญชีบอกว่าเฮ้ยให้ทำตรงนี้ไว้นะให้ไปทำอย่างนี้แล้วบัญชีที่ดูแลให้ก็พอถึงเวลาปรากฏว่าไอ้800,000กว่าที่แกจะได้ค่าใช้จ่ายแบบช่องของกฎหมายอะเขาก็ไม่เอาไปทำให้แล้วเขาบอกว่าอะไรนะทำไม่ทันเครื่องนั้นที่แกบอกแกรู้เรื่องนี้ก่อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาบอกว่าให้ทำไม่ทันแล้วก็คือแทนที่ฉันจะได้ค่าใช้จ่ายมา800,000กว่าจากช่องกฎหมายฉันก็ไม่ได้อ่ะแล้วพอได้พอคือสิ่งที่แบบแล้วก็บอกว่ามันก็ทำให้ความสุขอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วประเด็นคือรู้ไหมบัญชีก็บอกว่าถ้าวันนี้ถ้าสมมติเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปใช้หรือบางครั้งเราจะเอาค่าใช้จ่ายไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใส่ไปยอดมันก็น้อยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคืออาจารย์อยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะคะว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวนะเว้ยถ้าในเมื่อเป็นเรื่องของช่องของกฎหมายที่มันมีเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้มันเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่คือหลักๆง่ายๆเวลาที่เราจะเอาค่าใช้จ่ายไปใช้วันนี้เราต้องมามองก่อนนะเว้ยว่าค่าใช้จ่ายที่เราเอามาใช้เนี่ยมันถูกต้องป่ะอันนี้หลักสำคัญนะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมรกรก็ต้องยอมให้ใช้แต่ถ้าเราอะตัดสิทธิ์ตัวเองไม่เอาไปใช้เพราะคิดว่าไม่ได้แล้วเงินใครวะก็เงินผู้ประกอบการไหมเงินเจ้าของกิจการไหมอะถูกไหมในเมื่อวันนี้นะเราเป็นเจ้าของกิจการเราทุกคนนะคะจะต้องรักษานะผลประโยชน์ของตัวเองเพราะเวลาที่เราไม่รู้เรื่องพวกนี้พอถึงเวลาเขาไม่ได้มาจ่ายภาษีกับเราอะแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจนะของพี่แจงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราไปรับงานต่างๆโน่นนี่นั่นนะเคสของพี่แจงเป็นอะไรที่น่าเห็นใจก็อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนนะคะคือพี่เขาอะไปรับงานใช่ไหมพอไปรับงานปุ๊บเวลาคุณเอาเอกสารอะไรใดๆให้ใครไปใช้ในการรับงานตอนแรกแล้วมันได้สตังค์มาก็จริงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเป็นเคสที่แบบว่า
น่าเห็นใจมากเลยนะคะนี่แบบขอบคุณพี่แจงมากๆนะคะที่แบ่งปันเรื่องนี้นะคะให้กับเพื่อนๆของเราคือจริงๆสิ่งที่พี่แจงบอกเนี่ยก็คือมันต้องการที่จะให้พวกเราเองไม่ต้องมานั่งแบบมีปัญหาเหมือนกับที่พี่แจงเจอคือพี่แจงก่อนจะมาเจอพี่นวลเนี่ยมันเจอปัญหาเพราะว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเองนะเว้ยเป็นปัญหาเกิดจากการรับงานแล้วปรากฏว่าเราไปรับงานเพราะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและไอ้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ฉันก็ลืมถามนะเว้ยภาพชัดสิ่งชัดไหมเนี่ย ชัดขอ999หน่อยเลยแล้วก็ฝากแชร์อย่าฟังเพลินนะคะนึกได้นะจ๊ะเอาอย่างนี้ต่อนะพอไปรับงานจากหน่วยงานแล้วเขาก็มีเอกสารของพี่แจงหมดเลยถูกปะปรากฏว่าวันดีคืนดีโว้ยชัดนะจ๊ะขอบคุณมากวันดีคืนดีอ่ะมีการเอาชื่อไปใช้อ่ะหักภาษีณที่จ่ายเหมือนไปรับสตางค์อ่ะคุณเข้าใจไหมเอาชื่อพี่เขาอ่ะไปใช้หักภาษีณที่จ่ายเป็นหลักล้านเลยแต่ว่าถามว่าเฮ้ยเงินตรงนั้นน่ะไอ้ที่เป็นหลักล้านน่ะสมมุติอ่ะเขาเอาไปใช้รับเงินสักประมาณสัก2ล้านกว่าเงี้ย2ล้านกว่าเงี้ยแต่เงิน2ล้านตรงนั้นน่ะเราไม่ได้รับเงินจริงๆอ่ะแต่มีคนเอาชื่อกิจการของเราอ่ะไปใช้หักภาษีณที่จ่ายอ่ะค่ะเพื่อนๆคิดว่าไอ้แบบนี้อ่ะเราควรจะต้องมานั่งรับผิดชอบค่าภาษีมั้ยจ๊ะคุณว่าควรมั้ยควรหรือไม่ควรอ่ะคุณว่าควรมั้ยถ้าสมมติวันเนี้ยเราเจอสถานการณ์อย่างนั้นอะเราควรจะต้องมาตั้งเสียภาษีอะจากเงินที่เราไม่ได้รับเป็นหลักล้านตรงนั้นมั้ยคะคุณว่าควรมั้ยคะควรขอคำว่าควรไม่ควรขอคำว่าไม่ควรก็เงินอยู่ไหนอะกูไม่ได้รับอะแต่ว่าในแง่ของเรื่องจริงอะมันโหดร้ายนะคุณเงินไม่ได้รับแต่สุดท้ายก็ต้องมารับผิดชอบกับเงินที่ฉันไม่ได้รับแล้วในนาทีนั้นอะที่พี่เขาอะค่ะมันไม่มีอะคืออยู่ๆวันดีคืนดีอะก็เจอการอายัดบัญชีจากสิ่งที่ไม่ได้รับสตังค์มาจริงๆอ่ะแล้วลูกน้องก็รอเพื่อที่จะต้องธุรกิจมันต้องไปต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะซึ่งน่าเห็นใจมากอ่ะคือมันผ่านณจุดนั้นมาแต่ถามว่าในแง่ของความเป็นจริงอะค่ะอาจารย์แค่อยากจะบอกว่าเท่านี้คุณไม่ได้รับเงินตรงนั้นอะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปจ่ายนะถูกไหมถ้าเราไม่ได้รับเงินจริงถึงจะมีใครอ่ะเอาชื่อของเราอะค่ะไปใช้รับสตังค์ก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องยอมมันสามารถพิสูจน์มันสามารถสืบกันได้อยู่แล้วนะคะคือกว่าจะผ่านนะจุดนั้นมามันก็เจ็บนะมันก็จุกนะเว้ยเพราะมันคือมันไม่ได้ทำอะไรผิดไงแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีประเด็นคืออะไรรู้ไหมพอโดนอายัดปุ๊บเนี่ยเงินมันต้องใช้อ่ะแล้วพี่เขาเองอ่ะค่ะก็มีเงินเก็บอ่ะค่ะแต่เป็นเงินเก็บอ่ะค่ะที่เป็นเงินของลูกอ่ะเป็นเงินเก็บของลูกก็ต้องไปเอาเงินของลูกอ่ะต้องไปถอนเงินที่จะตั้งใจจะเก็บเงินตรงนั้นไว้ให้ลูกเรียนหนังสืออ่ะไปต้องไปเอาเงินก้อนนั้นมาเพื่อมาจ่ายหนี้ภาษีอากรอ่ะจากสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้รับสตังค์อ่ะแต่มีคนเอาชื่อของพี่เขาอ่ะไปหักอ่ะหักภาษีน่ะที่จ่ายเอาไว้อ่ะทำให้มาต้องมาเป็นหนี้กับทางกรมสรรพากรคือนี่เป็นสิ่งที่แบบว่ามันน่าเห็นใจอ่ะคือพี่แจงเขาก็น่ารักมากเลยนะเขาก็พูดคือหลังจากที่ได้มาเรียนมาเจอกันใช่ไหมคะพี่ก็บอกว่าโอเคพี่เขาก็
เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็เพิ่งลงใน TikTok อ่ะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เงินหายเป็นหลักร้อยล้านแต่หลังจากที่ได้มาคุยกันได้มารู้แบบความลับพวกนี้คือแกก็สามารถที่จะไปทำอะไรได้แบบเรื่องของภาษีก็สามารถเซฟเป็นหลักมากกว่า100 ล้านได้อะค่ะคือช่องของกฎหมายอะค่ะที่พี่เขารู้ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีตามมหาลัยที่พี่เขาบอกมันไม่ได้มีตามมหาลัยแต่มันเป็นความรู้จากประสบการณ์ของอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17 ปีที่เอามาให้ซึ่งมันเทียบไม่ได้อะค่ะกับการที่แบบถ้าไม่รู้แต่มันจะแบบพี่เขาพูดใช้คำได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าอยากรวยต้องรีบเจอถ้าอยากจนก็แบบก็รอต่อไปเขาก็บอกพี่คิดได้ไง คือแต่สิ่งที่พี่เขาให้อะพี่เขาแค่อยากจะช่วยเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจอะค่ะแล้วก่อนกลับใช่ไหมพอพี่เขากำลังจะกลับแต่พี่เขากำลังจะกลับเขาก็บอกเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยนะเขาแค่ไม่ได้ต้องการคือเขาเองคือคนที่เจอการจ่ายค่าปรับการเสียเบี้ยปรับเป็นหลักมหาศาลมาแล้วเขาแค่ไม่ได้ต้องการให้พวกเราต้องมาเจออะไรอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเขารู้สึกว่าการที่มาช้าเนี่ยมันก็คือเงินหายอะฟิลอย่างนั้นอะแต่ต้องก็ขอบคุณพี่แจงมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคือวันนี้สิ่งที่เอามาบอกเนี่ยคืออยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆนะคะต้องมาเจอสถานการณ์อย่างนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบไปจ่ายในสิ่งที่คุณไม่ได้รับสตางค์อะเข้าใจไหมคือเราสามารถแบบที่จะแบบคือเราไม่จำเป็นต้องยอมนะคะในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้ยชอบพี่มากเลยเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจนจิลาใช่ไหมคะคืออยากให้ความรู้พวกนี้ค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอะก่อนที่แบบพี่นวลจะมาให้ความรู้พวกนี้พี่นวลก็คืออดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งสมัยนั้นพี่นวลก็อยู่ฝ่ายกฎหมายไงแล้วช่องของกฎหมายพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณไปคุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรทุกคนจะต้องมารู้ในสิ่งที่เอามาสอนไงเพราะมันเราด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบอ่านกฎหมายแล้วเราก็ชอบหาช่องอ่ะมันสนุกไงช่องโน้นช่องนี้ช่องนี้คือเวลาวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเวลาคนที่รู้อ่ะมันก็จะแบบได้เปรียบแบบไม่แฟร์แต่ไอ้ไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีตามท้องตลาดทั่วไปไงเหมือนที่พี่แจงบอกว่าเฮ้ยมึงไม่สามารถไปหาตามแบบอินเทอร์เน็ตหรือตามที่เขาแบบยูทูบมันไม่มีความลับพวกนี้สอนให้เราหรอกถูกไหมคือแกการที่แกตัดสินใจมาเจอเนี่ยแล้วแกก็แบบบอกว่าเนี่ยเพราะแกรู้ว่าคือมาที่แกกล้าพูดที่ทำไมพี่แจงถึงกล้าบอกว่าวันนี้ที่มาเจอพี่นวลเนี่ยพี่แจงสามารถเซฟเป็นหลักร้อยล้านนะเพราะว่าพี่แจงมองว่าความรู้ตรงนี้มันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมันต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะแยะธุรกิจรับเหมาธุรกิจอสังหาและอีกหลายๆธุรกิจที่พี่แจงจะไปทำแล้วก็มันสามารถส่งต่อให้กับคนในครอบครัวส่งต่อให้กับลูกมันใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานนะในสิ่งที่แกพูดแล้วเราก็เข้าใจอะเพราะว่า1ช่องอะค่ะซึ่งบางครั้งเราไม่รู้มันมีด้วยเหรอคืออย่างเงี้ยพี่แจงอะจะเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายพอเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ควรเอามาใช้ก็เอาเงินก็ฉันก็ไม่ได้ใช้อะแต่ไอคนที่แนะนำอ่ะมันไม่ใช่กิจการของเขาไงคุณเข้าใจไหมแต่มันคือกิจการของพี่เขาอ่ะคือหลักง่ายๆค่ะในการที่เราจะเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายมาใช้ใช่ไหมวันนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะเว้ยว่าอันนั้นนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของกิจการเราจริงป่ะนะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการคุณหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ใช่มันใช่โอเคตั้งต้นเสร็จคุณก็ดูว่าในการจ่ายเงินตรงเนี้ยคุณสามารถบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนที่รับเงินของเราอ่ะแล้วมันก็ต้องมาดูนะว่าวันเนี้ยมันมีกฎหมายห้ามเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามด้วยหรือเปล่าคือเราต้องจับหลักอะค่ะพอเราจับหลักปุ๊บเนี่ยพอเราจับหลักได้อะมันก็สามารถช่วยตนเองได้เหมือนหลายๆคนวันเนี้ยอะสมมติวันเนี้ยทำธุรกิจอะไรกันบ้างอะค่ะเขียนมาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ทำธุรกิจอะไรกันบ้างแต่หนึ่งธุรกิจนะที่สรรพากรจับตามองนะคะเป็นพิเศษนะคะก็ปีนี้ธุรกิจขายของออนไลน์เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ให้ฟังก็ได้เนาะคืออันนี้นี่คือสิ่งที่แบบว่าเราต้องรู้ถูกไหมสมมติวันเนี้ยถ้าพวกเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์สิ่งแรกอะค่ะที่เราต้องมารู้ก่อนว่าไอธุรกิจอะในการขายของออนไลน์ของเราเนี่ยมันเป็นเงินได้ประเภทไหนนะคือในการตั้งต้นธุรกิจนะคะเดี๋ยวให้ฟังรู้ในการตั้งต้นธุรกิจอะวันเนี้ยเราต้องมาดูว่าประเภทอะค่ะ
ของรายได้ของเราอะมันคือธุรกิจประเภทไหนก่อนนะทำธุรกิจอะไรกันบ้างสมมติวันนี้ให้เป็นธุรกิจค้าขายออนไลน์นะวันนี้เราขายอะไรกันดีจ้ะเราขายค้อนขายค้อนออนไลน์สมมตินะวันนี้ขายค้อนออนไลน์หรือว่าขายหูขายอะไรดีอะขายค้อนแล้วกันขายค้อนนะค้อนพอสมมติเราขายก็ต้องมาดูอีกนะเว้ยในการขายนั้นน่ะคุณขายในนามอะไรอ่ะคืออย่างนี้เวลาเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลกับนิติบุคคลมันต่างกันนะเหมือนอย่างของพี่แจงอะจริงๆอะค่ะเวลาที่พี่แจงมีรายได้ที่แบบว่าโอเคที่บอกปุ๊บมันพอเอาไปใส่แล้วถ้าสมมติมันเป็นขาดทุนพอเราเป็นนิติบุคคลอะมันเป็นพอเราใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วมันกลายเป็นขาดทุนขึ้นมาไอ้คำว่าขาดทุนอะมันทำให้เราอะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสรรพากรเลยนะคือเวลาเป็นบุคคลนะขาดทุนมันเรื่องของอยู่เข้าใจป่ะแต่เวลาเป็นนิติบุคคลว่าจะเป็นบริษัทหรือเป็นห้างอย่างเงี้ยเวลาคุณขาดทุนนะคุณรู้ไหมว่าคุณอ่ะยังสามารถเอาไปใช้กับสรรพากรได้ถึงกี่ปีดีนะระหว่าง5ปีกับ3ปีให้ทายคุณว่าสมมติวันเนี้ยเราเป็นนิติบุคคลใช่ไหมแล้วกิจการของเราทำธุรกิจเอ้ยเกิดสถานการณ์โควิดเอ้ยขาดทุนมาสัก10ล้านคุณคิดว่าไอ้10ล้านเนี่ยที่เราขาดทุนเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับสรรพากรได้กี่ปีระหว่าง5ปีกับ3ปีอ่ะมาทายสิ5กับ3พิมพ์เลยจ้ะ5หรือ3คุณว่าสมมตินะขาดทุนไป10ล้านหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดแล้วสมมติว่ามีรายได้มาแล้วขาดทุนไป10ล้าน5หรือ3ปีจ้ะเพื่อนบอกมาแล้วว่า3ใช่มั้ยคะคนอื่นว่าไง3หรือ5นะคะเล่นสนุกนะจ๊ะเนาะคืออย่างเงี้ยค่ะเวลาเรื่องของภาษีอะเราไม่เล่นท่ายากเราเล่นท่าง่ายแต่ท่าง่ายอะมันเป็นสิ่งที่อ๋อทำแบบง่ายๆแต่มันต้องชัดเจนมันต้องประหยัดแล้วมันก็ช่วยเราแบบให้ทำธุรกิจแบบสบายใจไม่ใช่แบบแม่งรับตังค์แล้วกูนอนไม่หลับรับตังค์แม่งเสียวสันหลังแล้วรับตังค์แล้วก็ไม่รู้ว่าแม่งเมื่อไหร่เว้ยข้อมูลแม่งจะย้อนสอนกลับมาไอ้แบบนั้นนะมันเสียหายหนักมากสำหรับหลายๆคนวันนี้ที่เจออยู่ก็พี่แจงยังบอกเลยว่าเพื่อนเขาอะเพื่อนพี่แจงอะเขาเข้าร่วมโครงการรัฐเนาะเข้าร่วมโครงการรัฐแล้วปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่พี่เขาอยู่อะเขาก็ไม่รู้ไงคือเขาก็ไม่ได้อ่านเว้ยอันนี้นึกเคสเพื่อนพี่แจงได้เพื่อนพี่แจงอะเจอภาษีอะเป็นหลักแบบ10กว่าล้านนะประมาณ10กว่า12ล้านอะประมาณว่าเพื่อนค้าขายอยู่จังหวัดนี้ถูกไหมแล้วพอเขาร่วมโครงการรัฐมันอยู่ริมชายแดนกันนะคุณเข้าใจไหมแต่พอเวลาที่แบบเขาก็ไม่รู้เขาก็จัดโปรโมชั่นแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่อีกจังหวัดเหนือก็ข้ามมาซื้อของของจังหวัดเขาอะแล้วเขาอะก็จะเจอค่ะคือมันกลายเป็นว่าทำผิดกฎที่เขาให้เอาวันนี้เผื่อใครอยู่ในโครงการรัฐนะปรากฏว่าทำผิดกฎที่เขาให้อะหนังสือมาเลยค่ะเพื่อนทำร้านขายของชำอ่ะกำไร5บาท10บาทแต่อยู่ๆวันดีคืนดีคือที่ขายมากูก็กำไรได้ไม่ถึงล้านอ่ะแต่วันดีคืนดีอ่ะเจอเข้ามาแล้วค่ะหนังสือ12ล้านเฮ้ยแล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายวะเนี่ยวันนี้นะถ้าเข้าร่วมโครงการรัฐอยู่นะแล้วมันเคสอย่างนี้คุณก็ต้องแบบอะไรนะต้องทำหนังสือชี้แจงกับเขาด้วยเหมือนกันคุณห้ามปล่อยเลยนะไม่งั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเอามันก็ต้องชี้แจงอะเราไม่ได้มีเจตนาคือด้วยความที่ว่ามันฉันก็ไม่ได้อ่านนะเวลาเหมือนวันเนี้ยเวลาที่เพื่อนๆอะนึกสภาพดูเวลาที่เพื่อนๆอะเปิดบุ๊กบัญชีธนาคารถูกป่ะแล้วธนาคารแม่งเอามาเลยเขียนมาเต็มไปหมดเลยแม่งตั้งกี่หน้าวะได้อ่านปะอ่านไหมไม่ได้อ่านพี่คนหนึ่งก็ไม่ได้อ่านแล้วก็เซ็นอย่างเดียวแต่ถึงเวลาข้อมูลในนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าพอทำผิดกฎปุ๊บเพื่อนมาขอตังค์คืนที่ได้มาขายกำไรไม่ถึงล้านแต่โดนเรียกคืนเป็น10กว่าล้านอ่ะไอเนี้ยค่ะเป็นประเด็นที่แบบว่าวันนี้นะอยากจะบอกทุกคนอาจารย์อยากจะบอกทุกคนเลยแม่งภาษีแม่งโคตรสำคัญนะสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนไม่รู้แล้วคิดว่ามันรอได้คนไม่รู้มันก็มันสร้างปัญหาภายหลังเนาะจากเวลาที่เขาเอาข้อมูลอะมาใช้ใช่ไหมเหมือนวันนี้สิ่งที่สรรพากรจับตามองก็คงปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าคนค้าขายออนไลน์มันก็เป็นสิ่งที่แบบน่ามองไง
คือมันมองไปทางไหนเนี่ยคนก็หันมาค้าขายออนไลน์กันหมดจริงไหมแล้วในการค้าขายออนไลน์ตรงนั้นนะคุณก็ต้องมาตั้งต้นก่อนนะมีไหมวันนี้ใครบ้างมีไหมที่ฟังอาจารย์อยู่แล้วเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์บอกหน่อยค่ะจะได้รู้นะคะเดี๋ยวจะได้ช่วยให้เนาะเอาค้าขายออนไลน์แล้วกันเพราะเป็นสิ่งที่รัฐมองพอคนค้าขายออนไลน์คือคุณต้องมาตั้งต้นก่อนว่าในการค้าขายออนไลน์ของเราเนี่ยรายได้อะได้รับมาทางไหนรายได้ของเราก็ส่วนใหญ่ก็ได้จากการโอนเงินเข้ามาถูกไหมแล้วรายได้ตรงนี้รายได้ของเราเนี่ยมันอยู่ในประเภทภาษีอะไรซึ่งในการค้าขายออนไลน์อ่ะกฎหมายจะบอกว่าเอ้ยประเภทของภาษีมันมีทั้งหมด8นะจ๊ะ8ประเภทซึ่งการค้าขายออนไลน์ของเราเนี่ยเป็น1ใน8ประเภทนั้นเขาก็จะจัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่8หรือตามมาตรา40วงเล็บ8อ่ะเหมือนวันเนี้ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์อาจารย์ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์พวกเราเป็นคนค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ถูกมั้ยแล้วก็ไลฟ์สดขายของโน่นนี่นั่นพอเราไลฟ์สดขายของโน่นนี่นั่นยอดที่โอนเข้าบัญชีมันก็มากถูกมั้ยพอยอดโอนเข้าบัญชีมามากสรรพากรก็มองละโอ้โหการค้าขายออนไลน์นี่แบบการที่จะจับคนค้าขายออนไลน์ก็ต้องมาตั้งต้นที่กฎหมายมั้ยมันก็ต้องมีกฎหมายออกมาซึ่งกฎหมายฉบับนั้นก็คือกฎหมายภาษี e-payment ซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคนที่รับเงินทางออนไลน์คือมันไม่เฉพาะแค่คนค้าขายออนไลน์คนค้าขายออฟไลน์ก็เหมือนกันถูกไหมรับเงินจากการรับเงินจากการโอนเงินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้คือมันมีโอกาสเกิดได้กับทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์แต่คนค้าขายออนไลน์อ่ะมันมีโอกาสที่ยอดเงินน่ะจะเกินเกณฑ์เพื่อนำส่งข้อมูลให้กับสรรพากรได้มากกว่าคนปกติทั่วไปถ้าคนปกติทั่วไปอ่ะใครจะรับเงินเกิน 3,000 ครั้งมันก็ไม่ได้มากแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่คนค้าขายออนไลน์หรือคนที่เป็นคนเล่นแชร์เล่นหวยสารพัดโน่นนี่นั้นที่มีการโอนพวกนี้มันก็มีสิทธิ์นะคะที่จะเจอตรงนั้นแต่พอเรารู้เรื่องของประเภทภาษีเสร็จเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยถ้ามันเป็น40วงเล็บ8ในการค้าขายออนไลน์คุณก็ต้องมาดูอีกนะว่าวันนี้คุณขายอะไรสมมุติวันนี้ถ้าเราขายปุ๋ยเกินล้าน8อยู่ก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นแบบแต่ถ้าวันนี้อยู่ขายเสื้อผ้าออนไลน์เกินล้าน8ปุ๊บอ่ะอยู่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มงอกเข้ามานอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งรายได้ตามนี้รายได้ตามของการค้าขายออนไลน์พวกนี้ค่ะพอเป็น40วงเล็บ8มันก็ต้องมาดูว่าวันนี้รายได้ที่ได้รับของเราเนี่ยมันจะมีการยื่นแบบ2ครั้งนะคะยื่นแบบ2ครั้งก็คือรายได้6เดือนแรกของคุณเนี่ยคุณต้องยื่นพ.ง.ด.94ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเห็นมั้ยเนี่ยสิ้นมิถุนายนเนี่ยคุณต้องไปยื่นละภายในกรกฎาคมสิงหากันยาคือยื่นพ.ง.ด.94จากรายได้ที่ได้รับซึ่งไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะเราก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คุณจะเอามาใช้แล้วก็มีค่าลดหย่อนแล้วก็เหลือเขาเรียกว่าภาษากฎหมายบอกว่าแม่งเงินที่เหลือคือเงินที่เหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ก็จะมาคูณด้วยอัตราภาษีอะค่ะที่กฎหมายกำหนดเขาเรียกว่าการคำนวณตามอัตราภาษีก้าวหน้ามันจะมีตั้งแต่5 10 15 20 25 30 35มากสุดอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบไงถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่8ถูกมั้ยมันก็จะมีวิธีการคำนวณน่ะ2ครั้งสมมุติว่าถ้าเราคำนวณด้วยอัตราภาษีก้าวหน้าแบบนี้ปุ๊บมันก็เอาค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนมาดูก่อนถูกป่ะแต่อีกวิธีนึงเขาเรียกว่าเอาเงินได้พึงประเมินน่ะคือเน็ตของคุณเลยเอามาคูณด้วย 0.5แล้วก็มาเทียบกันว่าแบบที่1แบบที่2อะไรมากกว่ากันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่1อ่ะแบบอัตราภาษีก้าวหน้าคือไอ้แบบที่2อ่ะถ้าไม่ถึงล้านก็ไม่ต้องไปคูณเพราะว่า 5,000 มันได้สิทธิ์ยกเว้นไงคือถ้าไม่ถึงล้านคูณไปมันก็ไม่ถึง 5,000 คือเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้ปุ๊บอ๋อถ้าเป็นเงินได้ประเภทนี้นะคำนวณแบบนี้นะเทียบกันอะไรมากกว่าก็เอาตรงนั้นน่ะไปยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรแล้วถามว่าหลักในการที่เขาอ่ะจะดูว่าเมื่อไหร่ต้องยื่นแบบ
ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณมีเงินได้ประเภทนี้แค่60,000 บาทอะคุณก็ต้องยื่นแบบแล้วเกิน60,000นะคนโสดแต่ถ้ามีคู่สมรสเกิน120,000เกิน120,000ปุ๊บพอเรายื่นไปในการยื่นบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องเสียภาษีคือเวลาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดของคุณแล้วว่ามันไม่ถึง150,000อย่างเงี้ยยื่นไปอยู่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะคะคือหลักของมันอะจะมีแค่นี้แต่ถามว่าอ้าวแล้วสำหรับบางคนที่เขาอะอาจจะรับรายได้มากมายถูกไหมแต่เขาก็อาจจะคิดว่าเออก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ต้องเสียภาษีก็เอาไว้ก่อนรอไปก่อนมันยังไม่ได้จำเป็นอะไรรอให้สรรพากรมาแต่ด้วยความที่ว่าสรรพากรเขาก็ฉลาดถูกไหมเขาก็ออกกฎหมายมาเพื่อแบบแก้เกมเขาก็ออกกฎหมายมาอย่างกฎหมายภาษี e-payment อันนี้ละค่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่กลับมาสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องของภาษีมาก่อนเลยเพราะว่าดอกเบี้ยที่มันรันทุกเดือนโดยที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะเว้ยว่าวันนี้ฮะการรับเงินได้ตรงนั้นนะจะได้อยู่ในระบบภาษีของทางกรมสรรพากรหรือยังเพราะว่าข้อมูลนะคะเหมือนข้อมูลของเพื่อนพี่แจงที่เจอภาษีไป12 ล้านจากสิ่งที่ขายไปแต่ว่าแค่ทำผิดกฎผิดระเบียบก็โดนเรียกเงินคืนแต่ว่าของก็ขายไปเรียบร้อยแล้วกำไรกูก็ได้ไม่ถึงล้านแล้วชีวิตแม่งจะไปยังไงต่อนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะของปัญหาก็คือไม่รู้แล้วถามว่าวันนี้มันได้เอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้หรือยังเราก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าวันนี้คือวันนี้ค่ะถ้าวันนี้เราเองเป็นคนนึงที่เป็นคนค้าขายออนไลน์หรืออาจจะไม่ได้คนค้าขายออนไลน์แต่เราเองก็รับเงินผ่านการรับโอนออนไลน์ต่างๆพวกนี้เราเองค่ะก็ต้องกลับไปเช็คอะค่ะว่าวันนี้เงินที่พวกเราได้รับตรงนั้นนะคะมันถึงเกณฑ์ที่ถูกนำส่งกรมสรรพากรไปบ้างหรือยังเพราะข้อมูลพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับนักธุรกิจที่รับรายได้ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับหลายๆคนนะวันนี้เนาะคือพอมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ได้เกี่ยวว่าวันนี้คุณนะคะได้อยู่ในระบบแวดของทางกรมสรรพากรแล้วหรือยังเพียงแต่ว่าเขาเองมีสิทธิ์อะค่ะที่จะคิดดอกเบี้ยค่ะกับเราได้โดยอัตโนมัตินะอันเนี้ยและนี่อะค่ะเวลาที่ข้อมูลอะมันย้อนสอนกลับมาค่ะไอ้ดอกเบี้ยทางภาษีที่เกิดขึ้นนะคะสมมติวันเนี้ยบางคนบอกว่าโอเคอาจจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมาสักล้านนึงที่ต้องเสียให้กับสรรพากรถูกไหมสมมตินะง่ายๆตัวเลขกลมๆ1 ล้านแต่1 ล้านของสรรพากรตรงเนี้ยแล้วเราไม่ได้ยุ่งกับภาษีแล้วก็ไม่ได้แบบอาจจะอยู่นอกระบบภาษีแล้วพอถึงเวลาข้อมูลมันกลับมาไอ้สมมติตอนแรกเป็นภาษีล้านนึงใช่ไหมมันอาจจะเป็นเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าก็อาจจะเป็นเบี้ยปรับมาสมมติว่าไม่เคยอยู่ในระบบภาษีเลยเจอเบี้ยปรับ2เท่าก็เบี้ยปรับ2ล้านก็ล่อไป3ล้านแล้วก็เขาจะมีเรื่องของเงินเพิ่มอะค่ะอีก 1.5% ต่อเดือนซึ่งจะคิดจากตัวภาษีก็คือ1ล้านคูณอีก 1.5% คือตัวเงินเพิ่มมันจะเดินทุกเดือนจนกว่าจะท่วมตัวภาษีอะค่ะคือจาก1ล้านที่เป็นตัวภาษีมูลค่าเพิ่มมันอาจจะงอกมาถึง4ล้านเต็มพิกัดได้เลยคือนี่เป็นสิ่งที่กฎหมายอะค่ะเขาบอกไว้อย่างนี้และมันก็อาจจะสร้างปัญหาค่ะให้กับกิจการของใครอีกหลายๆคนที่วันนี้เราอาจจะแบบเพิ่งเริ่มทำธุรกิจใช่ไหมแล้วมันดันเป็นวิชาที่แบบว่าโคตรสำคัญแต่มันไม่ได้มีแบบมาบอกมาชี้อะไรกันขนาดนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะถ้าบางครั้งเวลาที่เราไปอ่านหนังสือของกฎหมายนี่มันภาษาแบบเหมือนเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเราก็จะแบบงงๆกับมันซึ่งมันจะเขียนให้ยากไปไหนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องทำอะค่ะเราก็ต้องกลับมาดูก่อนนะว่าในการรับรายได้ของเราเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับเราเหมือนเมื่อกี้ค่ะเคสของพี่แจงที่อาจารย์ยกเนี่ยมันก็เกิดจากการถูกหักภาษีณที่จ่ายแต่ถามว่าไอ้การถูกหักภาษีณที่จ่ายของพี่แจงตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้รับสตังค์อ่ะ
ก็กลับมาสร้างปัญหาทั้งที่ฉันไม่ได้รับเงินถูกไหมแล้วบางคนอ่ะที่รับเงินไปแล้วอ่ะแล้วกิจการนิติบุคคลเขาก็หักภาษีหน้าที่จ่ายอ่ะนำส่งกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาแต่สำหรับคนที่ค้าขายออนไลน์สิ่งที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาก็คือเรื่องของภาษี e-payment ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของภาษี e-service ก็ได้ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์คุณมีการยิงแอดสะบั้นหันแหลกเลยถูกปะคุณบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันยิงแอดไป 50,000 500,000หนึ่งล้านเราต้องกลับมาถามต่ออีกยิงไป 500,000 น่าจะได้ตังค์ที่เท่าไหร่ยิงไป1ล้านได้ตังค์ที่เท่าไหร่คือมันต้องย้อนกลับมามองมุมนั้นแล้วข้อมูลพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้เราอะค่ะต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างนะคะคืออาจารย์เองแค่อยากจะมาบอกคุณว่าโอเควันนี้ถ้าเรามีรายได้นะคะเรื่องของภาษีมันจะสามารถแบบทำให้คุณอะเซฟภาษีได้ถ้าคุณรู้ช่องของกฎหมายแต่ถ้าวันนี้เรามีรายได้ก็จริงแต่ถ้าเราอะปราศจากซึ่งความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราอาจจะไปเจอคำแนะนำอะค่ะที่อาจจะแบบไม่ได้มันดูเหมือนว่าอาจจะช่วยเรานะคะให้เซฟภาษีแบบในช่วงแรกๆอาจจะมีคำแนะนำแบบว่าเหมือนบางคนบอกว่าฉันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มฉันไม่มีภาษีซื้อที่จะเอามาใช้หักกับภาษีขายไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปซื้อบินเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะกลับมามีปัญหาให้กับพวกเราในอนาคตซึ่งพวกนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะสำหรับคนที่ไม่ได้เจอแต่สำหรับใครอะค่ะที่ต้องมาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่โอ่งจริงไหมแต่การเรียนรู้ที่ถูกต้องมันจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะเก็บเงินเก็บกำไรอะไว้ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะโอเคค่ะวันนี้แวะมาให้ความรู้แป๊บนึงแต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราเองอะค่ะจำเป็นแล้วที่จะต้องรู้เนาะรู้ภาษีแต่ถ้าวันนี้เราปล่อยเอาไว้ไปก่อนก็ต้องรอรุ้นนะคะแต่เวลาการรุ้นของเราอะค่ะมันอาจจะเป็นเม็ดเงินนะคะมหาศาลที่กลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับกิจการของเราได้ค่าของความไม่รู้แพงกว่าค่าของความรู้เสมอนะคะและสำหรับคนที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะตอน2ทุ่มนะคะเดี๋ยวมาปล่อยของให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ส่งเพื่อนๆทุกคนเข้านอนแวะมาให้ความรู้แป๊บนึงนะคะไปละบ๊ายบาย